พดบูสวัสดีครับบอนสดค่ะปูครับปูวันนี้นั่งดีใจทำไมอ่ะญี่ปุ่นซื้อหนังพี่เหรอใช่ญี่ปุ่นคือบริษัทกาก้าเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยไม่รู้ถูกว่ากาก้านี่แหละที่เป็นบริษัทจัดจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นติดต่อซื้อหนังเรื่องบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงอ๋อที่น้องบาสเล่นน่ะเหรอน้องบาสกับน้องเพิร์ทเล่นนะก็แบบว่าแฟนคลับก็ใครที่เป็นแฟนคลับน้องบาสกับน้องเพิร์ทก็แสดงความยินดีกับพี่ด้วยเพราะว่าติดต่อซื้อในราคาพิเศษราคาแบบมหาศาลไม่มหาศาลอย่าพูดมหาศาลว่าราคาก้อนใหญ่โอเคโอเคแล้วก็แบบนั้นแล้วก็ก็น่าจะฉายต้นปีหน้าดีกว่าไปซื้อดีกว่าพี่ว่าไปฉายขายกระจกขายเนาะขายถูกๆเหมาเข่งอะไรงั้นเราไม่เอาเราไปแบบว่าขายแบบมีคุณค่ามีคุณค่ามีคุณภาพแล้วเขาดูหนังแล้วนะตอนที่เขาจะซื้อเขาชอบมากเขาบอกหนังเรามีอะไรเยอะแยะแบบสอนมีสาระเออทำไมหนังพี่พจน์ไม่เคยเข้าอะไรชิงรางวัลเลยอ๋อเขาพี่เคยประกาศแล้วว่าไม่เอารางวัลพี่จะเอาเงินอ๋อเออแต่ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าจะให้รางวัลเราก็เอาเราดูกันที่ผลงานแล้วเข้าชิงบ้างไหมแล้วไม่เข้าชิงนะแต่หลังๆไม่ได้เข้าชิงแต่ตอนเพื่อนกูรับรางวัลได้เข้าชิงเราอ่ะอยากให้สู้กันด้วยผลงานไม่ได้มาสู้ด้วยผู้กำกับพูดเยอะผู้กำกับอย่างงั้นอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกันเพราะมันมีปัญหาผู้กำกับพูดเยอะแล้วได้เข้าชิงด้วยหรอไม่ใช่หมายถึงว่าผู้กำกับแบบว่าเย่อหยิ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เย่อหยิ่งเราแต่สไตล์เราอยู่แล้วเราก็พูดว่าเราทำหนังเพื่อเอาเงินเอารางวัลเราก็แบบว่านั่นแต่ต้องแบบแยกให้ถูกว่าผลงานของเราเป็นยังไงผลอันนี้เป็นยังไงแต่คนอาจจะมองว่าพี่เป็นผู้กำกับจากขอแต๋วแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอแต๋วแตกมันก็ได้เงินน่ะในทุนเขาก็อยากทำแต่แบบว่าหนังที่เราทำแล้วมันเพราะหนังดีๆเพราะทำตั้งหลายเรื่องเนาะมีตั้งหลายเรื่องเออทำไมไม่เห็นเข้าชิงบ้างเลยทำไมงงเนาะไม่คือไม่เป็นไรหรอกเอาเงินก่อนแล้วเราคือนี่พูดจริงเอาเงินก่อนหรอเห็นก็อยากได้รางวัลมั้งไม่ใช่หรอรางวัลเราก็มีอยู่แล้วมีทั้งต่างประเทศมีทั้งเอเชียมีทั้งยุโรปมีหมดเขาพี่มีอยู่แล้วที่บ้านแล้วที่ประเทศไทยไม่ค่อยมีอ่ะประเทศไทยก็มีได้ทั้ง3รางวัลแต่แบบว่าตอนหลังๆเราทำหนังแบบไม่ได้เอามาชิงรางวัลไงก็หอจะแตกแต่หอจะแตกได้เงินไงเราก็ต้องทำถูกต้องไหมพี่ก้องอ่ะก็บอกแฟนๆบอกโลกบอกแฟนโพสแฟนบ้านว่าตอนนี้หนังเรื่องบอกโลกขายได้แล้วที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆกำลังจะตามมาที่เราขายช้าไปขายช้าเพราะโควิดไงช่วงนี้โควิดช่วงที่ผ่านมาเขาไม่ต่างประเทศก็มีปัญหากันแต่มาเข้าข่าวนี้เลยค่ะหมอไร้สนต้องผ่าตัดพี่เพื่อว่าหมอไร้สนต้องผ่าตัดเนี่ยผิดจรรยาบรรณไหมมันในความรู้สึกพี่มันผิดจรรยาบรรณเสพเพราะว่ามันเป็นความลับของคนไข้หรือเปล่าคือเขาบอกคนไข้เนี่ยอนุญาตแล้วก็คือไลฟ์สดแต่ไม่เห็นหน้าคนไข้แต่พี่ว่ามันผิดจรรยาบรรณหรือเปล่าคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไม่รู้นะไม่ได้เรียนหมอมาแต่ถ้าตามความรู้สึกพี่ว่ามันน่าจะผิดจรรยาบรรณนะเนี่ยคนไข้ยกขายอยู่บนเนี้ยถึงไม่เห็นหน้าก็ต้องแบบให้เกียรติคนไข้หรือเปล่าเขาบอกอย่างนี้ค่ะเมื่อคืนเนี่ยมีคนไลฟ์สดตอนตีสามเป็นคุณหมอไลฟ์สดแต่ไม่เห็นหน้าคนไข้แล้วก็บอกว่าขอคนไข้เรียบร้อยแล้วคนไข้รับทราบใช่ไหมคะทีนี้ก็มีคนไปร้องเรียนนะคะที่เลขาธิการแพทยสภาใช่ไหมก็มีการร้องเรียนก็มีคนพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันผิดหรือเปล่าตามข้อกำหนดเดี๋ยวเราก็รอดูกันคุณหมอก็ออกมาพูดแล้วนี่ขออภัยด้วยครับปลดทิ้งไว้เพราะคิดว่าไม่เห็นคนไข้และการผ่าตัดไม่ได้นะไม่เห็นคนไข้ก็ไม่ได้ในความรู้สึกคือมันเป็นความลับของคนไข้แล้วก็ของหมอของ อะไรเงี้ยจะมาเผยแพร่แบบอย่างเราไปจิ้มหน้าทำโบท็อกซ์แล้วก็ยังไม่สามารถจะต้องถ่ายทอดไม่ได้อันนั้นได้แต่เห็นเข็มไม่ได้เห็นเข็มไม่ได้แต่เราไปทำหน้าเนี่ยได้เพราะว่าเรายินยอมไงแต่เราเห็นเข็มไม่ได้แค่นั้นเองใช่เพราะว่านั้นมันศัลยกรรมมันตกแต่งแต่นี้เขารักษาอาการนี่แต่คุณหมอก็กราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับ อะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูคุณหมอก็บอกด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการไม่ถึงการอีกแล้วไอ้การมันอยู่ไหนนะเรารู้ไม่ถึงทั้งมันทีเนาะการมันอยู่ไกลคุณหมอคงรู้แค่ราชบุรีมันคงไกลไงการเพราะว่าแป๊บเดียวก็ถึงการแล้วไงใช่ไหมกล้องสดพดบูสวัสดีค่ะก๊อฟแก๊ปค่ะใช่ครับสวัสดีคุณชนชาวกล้องสดพดบูทุกท่านครับถึงพาร์ท2แล้วได้ข่าวว่าย่านนี้คือย่านที่คุณถนัดมากย่านนี้ก็คือย่านคลองสานค่ะดิฉันนี่ถนัดมากแถวนี้จริงเปล่าซึ่งวันนี้ค่ะในช่วงสดนะคะก๊อฟแก๊ปจะพาน้องเจิ้นนะคะมากินอะไรอร่อยจริงป่ะเดินไปดูที่ร้านก่อนดีกว่ามั้ยคือแถวนี้ของกินอร่อยเยอะมากใช่แต่ว่าพี่บอกแนะนำว่าร้านนี้มันเด็ดมากคือร้านนี้เนี่ยคือทุกคนมาแถวนี้เนี่ยเขาต้องแบบมากินกันสมัยก่อนเนี่ยคือว่าต่อแถวนะจริงเหรอต่อแถวคือยา
ังนู้นเลยใช่เขาเล่นไอ้นั่นกันอยู่เล่นบอลหรือเปล่าไม่ใช่ต่อแถวมาอยู่ที่ร้านนี้เองค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่หน้าร้านแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านตีอ้วนปอปลาครับผมซึ่งร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารจีนนะคะแถวถนนคลองสานนี่เลยต้องบอกเลยนะคะว่าทีเด็ดของร้านนี้ที่เรามาเนี่ยไม่พลาดต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเกี๊ยวซ่าค่ะเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าถาดใหญ่มากไส้รวมเป็นทีเด็ดมากครับคุณเห็นคุณจะต้องบอกว่าชอบมากต้องบอกก่อนนะคะว่ามาถึงร้านเกี๊ยวนี้นะคะเป็นสูตรเด็ดของทางร้านนะคะมาจากยูนานเลยยูนานเลยตอนนี้นะคะยืนหน้าร้านแล้วเราเข้าไปในร้านดีกว่าเพราะพี่ก๊อฟแก๊ปเนี่ยอยากเห็นเกี๊ยวถาดที่ร้านนี้มากน้องเจิ้นได้ครับมากินกันไหมไปเมนูบนโต๊ะค่ะของร้านตีอ้วนปลาปลาเยอะไหมคะเยอะมากอลังการไหมคะอลังการสุดโอ้โหแต่ไม่รู้เลยเมนูไหนชื่ออะไรบ้างงั้นเดี๋ยวให้เจ้าของร้านคุณเมย์มาแนะนำไหมฮะอยู่ไหนหรอคุณเมย์ครับสวัสดีอ้าวคุณเมย์สวัสดีค่ะสาวสวยครับผมซึ่งตอนนี้นะคะเมนูบนโต๊ะอาหารนะคะน่าทานมากเลยจากร้านตีอ้วนปลาปลาช่วยแนะนำความเป็นมาของร้านนี้ได้ไหมคะได้ค่ะก็คือร้านติอ้วนปอปาของเรานะคะเปิดมา28ปีแล้วค่ะเท่าอายุที่ฉันเหรอจริงเหรอแล้วก็ต่อค่ะก็เริ่มแรกเนี่ยเราขายเป็นรถเข็นนะคะจะเป็นน้ำเต้าหู้ก่อนแล้วก็มีเต้าหู้น้ำขิงปลาทั้งโกสักขยาค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เพิ่มเมนูขึ้นมาแบบอย่างที่เห็นในปัจจุบันเลยส่วนร้านนี้ค่ะก็เพิ่งมาเปิดได้ประมาณ 6-7 ปีสูตรทางร้านโดยรวมของคุณเมย์นี่คือมาจากยูนานแสดงว่าคุณตาเป็นคนจีนยูนานคนจีนยูนานใช่อันนี้คืออะไรฮะขายดีมากค่ะตอนนี้เป็นเส้นเฟิร์นมาล่าค่ะจะมีหมูกับทะเลค่ะโอ้โหเส้นเฟิร์นมาล่าค่ะเครื่องมาล่าเนี่ยเราผัดเองใช้เครื่องเทศ10กว่าอย่างเลยคือเราไม่ได้ใช้แบบสำเร็จรูปอะค่ะอันนี้เรามาทำเองสูตรของทางร้านนี่เองเพราะฉะนั้นจะเผ็ดร้อนเลยใช่ค่ะว้าวอะไรโอ๊ตเกี๊ยวซ่าอันนี้ไส้อะไรคะคุณแม่อันนี้ไส้ใหม่ค่ะลูกค้าเรียกร้องมากไม่เอาเกี๊ยวได้มั้ยไม่เอาเกี๊ยวได้มั้ยไม่มีใครรับมุกเลยนะบูชีสนี่เกี๊ยวชมพูเกี๊ยวชมพูนะบูชีสอ๋อนี่คือชีสเหรอคะใช่ค่ะจะยืดไหมคะตลกค่ะคุณเมย์ชิมอะไรก่อนดีแนะนำหน่อยค่ะหมูก่อนเลยค่ะหมูก่อนหมูคือสีนี่สีขาวแต่ว่าจะไม่เล่นหมูทำไมหนุ่มไม่รู้แกไงว่าคุณเมย์จะแบบแนะนำหมูข้าวไม่ใช่กินทั้งปากโอ้โหมุ้งเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยมั้ยฮะแป้งดีหมูหอมขึ้นติ่งจมูกเลยครับอันนี้ผมมาต่อไส้ไก่นะฮะนี่ฮะอร่อยครับคุณแม่ขอบคุณค่ะแล้วก็ชิมแบบนี้ฮะร้อนๆเลยฮะจะมีความกรุบๆของกระดานด้วยผมว่าผมไม่มีความสามารถในการหมดคำเดี๋ยวผมทานครึ่งนึงให้ดูไส้กินไม่หมดคำเวอร์มากให้ดูครึ่งนึงดูทรงดูไส้บ้างกินแบบพอดีครึ่งคำอร่อยนะถูกใจไหมวันนี้พี่ก๊อฟแกพามาแนะนำร้านนี้ตีอ้วนปลาปลาถูกใจไหมเพราะฉะนั้นเราทานเกี๊ยวไปแล้วครับเมนูอื่นบ้างดีกว่านี่เรามาเน้นที่นี่ดีกว่านะคะก่อนที่จะไปของหวานนี่เรียกว่าอะไรนะอันนี้ก็เรียกว่าก็เมื่อกี้ที่เธอบอกจะไม่ได้เหรอเซียนเฟินเซียนเฟินเซียนเฟินนะคะแต่เป็นหม่าล่าสูตรของทางร้านเลยนะคะก็เกี๊ยวเองสมุนไพรกี่ชนิด10ชนิดจำได้อีกอันก็ลองมีพอกินนี่ฮะโอ้โหอาจารย์หูสูตรอู้อร่อยมั้ยดื่มมั้ยไหนมองหน้ากับกล้องทีสิให้คุณผู้ชมทางบ้านเขาอยากกินบ้างอันนี้ดีมากดีมากจริงดีมากจริงโอ้อร่อยแบบนี้ขออนุญาตได้มั้ยครับคุณเบย์ได้ทําอะไรฮะกราบครับคุณเบย์เพราะว่าดิฉันกราบต้องกราบครับคุณเบย์คุณเบย์รับไหว้ด้วยขอบคุณมากค่ะแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าเรานะคะมีของมาให้คุณเมย์ด้วยนั่นก็คือเพิ่มความมงคลให้กับร้านตีอ้วนปลาปลาครับผมนั่นก็คือป้ายมงคลนั่นเองฮะคุณเมย์ค่ะจ้าดาม
ป้ายมงคลมหารวยของรายการก้องสดพจน์มูลนั่นเองคุณเมย์มอบให้คุณเมย์ไปเลยค่ะคุณเมย์หันไปทางกล้องนิดนึงนะคะน้องเจิ้นมอบด้วยใครดิบใครดีนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับพี่ก้องพี่พจน์นี่คือโอ้โหตัวแม่ในการมูเลยแล้ววันนี้รายการเรามานะคะขอบคุณมากเอาลงค่ะคุณเมย์ฝากร้านเลยค่ะว่าช่องทางการติดต่อร้านเปิดปิดกี่โมงแล้วคุณเมย์นอนกี่โมงเราเล่นค่ะก็ฝากร้านติ้วนเปาๆไว้ด้วยนะคะตอนนี้เรามีทั้งหมด3สาขานะคะก็จะมีที่นี่เจริญนครค่ะก็เป็นร้านติ้วนเปาๆน้ำเต้าหู้กับร้านติ้วนเปาๆเกี๊ยวซ่าค่ะร้านน้ำเต้าหู้เนี่ยจะเปิดตั้งแต่ 7:30 นนะคะถึง 16:00 นส่วนร้านเกี๊ยวซ่าเนี่ยเปิดตั้งแต่ 10:00 นเช้านะคะถึง 15:00 นค่ะคนต่อแถวเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องมานะคะที่ร้านนี้วันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณเมย์ด้วยก่อนที่เราจะกินซาลาเปาปลาท่องโกนะคะสาธุค่ะคุณเมย์ค่ะโดยเฮงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะไปเจอนะคะในสตูดีกว่าว่าวันนี้เขาจะมาเล่าข่าวอะไรเราฟังบ้างโอ้โหกินต่อดีกว่าคุณเมย์ขอซาลาเปานะอันนึงก็หมดค่ะฉันไม่ได้บอกหนึ่งกองสดฮอตบูพี่พจน์มาแล้วมาแล้วค่ะวันนี้นะคะบอกก่อนเลยนำหนุ่มเบื้องเจ้าเด็ดพี่พจน์ขาใช่ป้าแตนนะคะที่ขายที่หมอกเกษตรมากว่า40ปีค่ะป้าแตนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พจน์ชอบกินหนุ่มเบื้องไหมก็ชอบเพราะว่าชอบไอ้ขาวๆมันหวานดีไส้มันแบบโอ้ยขนมเบื้องมีหลายแบบมากแต่ของป้าแตนเป็นแบบไหนครับป้าแตนมีขนมเบื้องโบราณกับขนมเบื้องแบบครีมค่ะแบบโบราณยังไงป้าแตนจ๋าแบบโบราณเราจะทำจากเคี่ยวน้ำตาลให้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปจ้ะจะอันไหนจ้ะป้าแตนอันนี้ค่ะคือจะเป็นขนมเบื้องโบราณกินได้ไหมพุทราได้ค่ะอันไหนใหม่ล่าสุดอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นแบบโบราณนะคะคือจะมีพุทรามีพี่พี่พ่อเห็นไหมมีฝอยทองมะพร้าวแล้วก็มีแป้งป้าแตนนี่จะเป็นยังไงเล่าซิแป้งของเรานี่จะเน้นเลยค่ะว่าไม่เหมือนร้านอื่นเลยนะคะของเราจะเป็นแบบแป้งบางกรอบไม่แข็งเลยค่ะใช่ค้างคืนเราก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะอร่อยรสชาติแบบว่าทั้งเค็มและหวานนี่รสครีมเราก็จะเป็นครีมแบบครีมโบราณเลยค่ะใช้น้ำตาลมะพร้าวแท้ๆจะไม่หวานมากเลยค่ะใช่ทำไมนะหวานก็ไม่ได้หวานหวานแบบหวานพอดีมันมีกลิ่นงาไหมกินแล้วไม่แสบคอแล้วก็ถ้าเค็มนี่ก็แบบกลมกล่อมเค็มนี่เราจะผัดเองเลยนะคะใช่อันนี้จะเป็นไส้เค็มเลยค่ะใครสนใจนี่เรามีขึ้นเบอร์ให้ก่อนเลยเผื่อสั่งไปกินตอนนี้ส่งไหมป้าแตนส่งค่ะส่งได้โทรได้ตามเบอร์นี้เลยนะคะ082-082-9032เลยค่ะใช่หรือ ID ไลน์ก็นั่นเลยแสงเพชร18นะคะสแกนถ้าทาง Facebook ก็จะมีเฟซบุ๊กขนมเบื้องป้าแตนมอเกษตรค่ะค่ะแล้วก็สแกน QR Code ก็ขึ้นที่จอเลยสั่งไปกินตอนนี้ทานข้าวเที่ยงเสร็จกินของหวานปุ๊บโอ้นอนหลับ3โมงไปรับลูกเรายังมีขนมที่โรงเรียนจะมุ่งไปรับลูกจะทันไหมบ่ายสองสิแล้วผมพูดเป็นอะไรเป็น DIY อ่ะ DIY เป็นกล่องเป็นกล่องซื้อไปเก็บไว้ที่บ้านได้ทำกินเองคือไปทาตอนกลางคืนนะไปทาปุ๊บใส่ปุ๊บข้าวเปล่าปุ๊บหลับสบายกี่บาทเซ็ตนี้กี่บาทเซ็ตนี้100บาทค่ะโอ้เก็บได้กี่วันนะอันนี้เก็บได้7วันภายในตู้เย็นเลยนะคะแป้งกรอบเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นเซ็ตนี้ไม่พอเป็นเซ็ตนี้นะน้องเนี่ยแป้งกรอบเหมือนเดิมเลยรับรองเลยค่ะพอกินเสร็จกินไม่หมดก็แช่เย็นเอาไว้ปุ๊บเพื่อที่จะเอาออกมากินได้ใหม่แต่รับประกันว่าแป้งเนี่ยแป้งตัวแป้งเนี้ยกรอบกี่วันก็กรอบแต่เก็บได้กี่วันนะพี่7วันค่ะ7วันในตู้เย็นนะครับไม่ต้องไปแช่ช่องฟิตนะไม่งั้นจะกรอบมันจะกลายเป็นแข็งนะเพราะว่าเราจะต้องกินอะไรที่มันกรอบๆแล้วก็อร่อยๆโทรเลยตอนนี้นะครับ082082ให้ด้วยนะคะ9032หรือว่าได้ ID Line ตอนนี้ถูกมากอันนี้เท่าไหร่นะป้าเซตละ100บาทค่ะเซตละ100บาทแต่มีป้ามีโปรโมชั่นใช่มั้ยโปรโมชั่นอะไรจ๊ะถ้าโทรสั่งในรายการนี้นะคะเราจะให้ซื้อ3ชุดแถมฟรีให้อีก1ชุดเลยค่ะ3ชุดแถมฟรีให้1ชุดค่ะนะหอมก็ทำกี่ปีละ40ปี40ปีแล้วค่ะ40ปีขายที่มอเกษตรขายที่เริ่มแรกคือขายอยู่หน้าโรงเรียนแล้วก็ย้ายมาขายในมหาลัยเกษตรค่ะโรงเรียนอะไรป้าโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ค่ะแล้วก็ย้ายเข้าในมหาลัยเกษตรค่ะจะบอกว่าอร่อยทั่วไปตามห้างเลยค่ะใครขี้เกียจซื้อแบบทำแล้วไปทำก็ซื้อแบบสำเร็จรูป
โทรไปที่นี่สีเขียวเป็นฝอยทองใบเตยนะคะก็ลองกินดิสมัยเด็กๆไม่มีนะสีเขียวใบเตยเนี่ยตอนนี้โตขึ้นแล้วมีแล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนหลายอย่างแบบโบราณก็อร่อยนะโบราณก็อร่อยแป้งเขากรอบมากสมัยก่อนทานข้าวเสร็จแล้วก็ต้องทานหวานไม่ต้องสมัยก่อนหรอกสมัยเนี้ยขอกินเค็มนะได้เลยค่ะเนี่ยแล้วก็ต้องทานหวานนี่แบบโบราณค่ะใช่ใช่เพราะว่าของหวานกับของคำมันต้องเป็นของคู่กันวันนี้เราขอกินเค็มเป็นไงรสชาติหนูเขียวค่ะอย่าลืมโปรโมชั่นนะคะตอนนี้จัดรายการโปรโมชั่นซื้อ3ฟรีให้1ชุดเลยนะคะเป็นขนมเบื้อง DIY นะคะค่ะเราแล้วโปรนี้เราจัดให้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1ถึง7ธันวาของงานลิ้นติดโปรเลยค่ะบางแคบางแคเลยค่ะว่าเป็นไงบ้างรสชาติกลมกล่อมมากมีทั้งเค็มมีทั้งหวานมีทั้งโอ้ยสารพัดผักทีนี่อ้อยแต่ที่สำคัญคือแป้งเนี่ยตอนนี้เขาแบบทำหมักกรอบมากอยู่ในปากเรียงกรอบเลยอ่ะกรอบมากฟังเสียงค่ะฮะก็ต้องกินนั่นเองต้องกินหวานเนี่ยเขียวเป็นไหมเขียวเป็นก็กินแต่จากที่ทำดีไว้ได้ไหมมีเวลาแม่แบงค์ถามหน่อยอย่างนี้เนี่ยนะต้องเรื่องการปรับปรุงสูตรนานมากกว่าแบบนี้อ๋อนานค่ะก็คือขายไปค่อยๆปรับไปตามที่ลูกค้าบอกเลยค่ะอร่อยแล้วนี่ตรงนี้ขายมาปกติขายทำงานด้วยใช่ไหมขายทำงานแล้วร้านประจำจะอยู่ในมหาลัยเกษตรเลยนะคะโรงอาหารกลาง1ค่ะแล้วก็โรงอาหารกลาง2ถ้าไปซื้อได้ทุกวันเลยค่ะแต่ถ้าแบบนี้แต่ถ้าใครอยากทานตอนนี้ก็นี่ไงได้สแกนคิวอาร์โค้ดหรือว่าโทรไปก็ได้สั่งเดี๋ยวเข้ามอเตอร์ไซค์แป๊บเดี๋ยวไปส่งได้เลยจ้ะหนึ่งกล่องมีหน้าอะไรบ้างมีไส้หวานไส้เค็มนะคะในหนึ่งชุดเนี้ยค่ะจะมีให้ทั้งไส้หวานไส้เค็มหรือว่าจะเป็นไส้หวานล้วนก็จะมีเป็นไส้ฝอยทองใบเตยกับไส้หวานก็จะมีให้ค่ะแล้วก็มีอันนี้อะไรป้าวิธีการห่อเหรออ่าใช่อันนี้เราจะแคะเป็นแบบม้วนให้เลยง่ายกว่าการทานค่ะกินเค็มนะพอชอบเค็มค่ะดูสิป้าท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมช่วยพูดหน่อยนี่เค็มนั่งนี่นะ DIY ง่ายๆเลยพูดแจกกล่องใช่ไหมค่ะแล้วเราก็กินดูพูดจะกินเอาแบบไหนหรือทำให้ไม่ต้องทำเองทำเองเหรอแล้วดูหวานแล้วกันนะค่ะครีมได้เลยค่ะแกะเป็นกล่องนี้เป็นครั้งง่ายมากค่ะแล้วแกะแกะเป็นแผ่นอย่างนี้เป็นแผ่นออกมานี่นะแล้วก็หยิบมากินใส่ฝอยทองอุ๊ยทำไมง่ายเนาะใส่ครีมก่อนค่ะใส่ครีมก่อนเหรอค่ะใส่ครีมก่อนครีมมากครีมน้อยเราใส่ได้ตามใจชอบจะลองทำไหมจะลองทำดูอันหนึ่งได้เลยค่ะนี่นะเราก็หยิบแป้งมาอ้าวไม่ตับทันนี่ทำนี้หรอป้าจ้าทำนี้หรอค่ะต้องยากมันยากเนาะค่ะไม่ยากแล้วไงต่อรอมันแห้งอุ้ยแต่ที่พ่อทำอยู่นะครับบอกก่อนเลยสนใจนะคะตอนนี้สั่งแบบ DIY ได้เลยชุดละ100บาทสั่ง3ชุดฟรี1ชุดนะคะโทรที่เบอร์0820829032หรือเหมือนป้าแตมบอกเกษตรมีประวัติ 40 ปีแป้งกรอบบางมีหลายไส้มากเลยสั่งเลยนะคะที่เบอร์นี้เลือกสแกนคิวอาร์โค้ดก็ได้นะคะอ่ะพี่พศปิดรายการเลยปิดรายการเลยก็เนี่ยทำอยู่ป้าบอกว่ามันหนาไปมันจะไม่สุกนะคุณพศใช่ไหมเออสุกคุณผู้ชมหลังจะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะป้าแตนพี่ก้องพี่พลาก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะขนมเบื้องป้าแตนนี่สุกได้ฉันทำได้ไหมฉันจะไม่เป็นพิธีกรแล้วฉันไปถักขายขนมเบื้องแล้วไม่ได้ต้องอยู่มาเจอกันใหม่นะครับ